ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีค่ะคณะติธรรมก็เช่นเดิมนะคะตอนนี้ดำเนินรายการอยู่ที่สำนักงานวัดภูจวงและสำนักงานของวัดของจิตอาสานะคะตรงนี้จดทะเบียนเป็นที่ตั้งขออนุญาตทางวัดภูจวงจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนค่ะนะคะก็ถือว่าวัดเราก็ได้เป็นที่ก่อตั้งสมาคมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานนึงของฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ที่จะต้องนอกจากทำงานในฝ่ายของพระก็ต้องมาอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั่วไปให้กับญาติโยมทั้งหลายงานจิตอาสาอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ที่ลำบากในเขตจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นแต่ก็สามารถช่วยเหลือทั่วไปนะคะในประเทศไทยในหลายๆจุดก็ถือว่าเป็นงานที่วัดภูจวงก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเอาล่ะอย่างน้อยถึงไม่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมแต่ก็เป็นที่ตั้งสำหรับการทำกิจกรรมดีๆทั่วประเทศนะคะก็ต้องได้บุญด้วยกันต้องกราบขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะที่เมตตา อนุญาตให้ทางสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยมาก่อตั้งแล้วก็มาขออนุญาตทำสมาคมที่นี่นะคะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางเพิ่งคุยกันทางคุณกิติจริงๆแล้วเนี่ยการจดทะเบียนสมาคมเนี่ยก็มีการจดทะเบียนกันมาหลายที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นมีการรวบรวมกันทางคุณหมอสมชายนะคะก็มีการรวบรวมกันว่าจะจดทะเบียนสมาคมก็ให้อาจารย์อ้อมหรือครูอ้อมตอนนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้น่าจะไปอยู่สวีเดนจำไม่แน่ใจนะคะแคนาดาสวีเดนไม่แน่ใจนะคะก็ให้อาจารย์อ้อมเนี่ยไปจดนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เลยกลายเป็นมาเป็นคุณกิติแล้วก็มาจดที่สรุปมาจดที่วัดภูจวงค่ะเราก็จดสำเร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางคุณกิติเนี่ยก็ดำเนินเรื่องไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ยกเลิกเพราะเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานร่วมกันนะก็มีสมาคมเกิดขึ้น2สมาคมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคุณกิติขอไปประมาณเดือนมิถุนาจิตอาสาเพื่อมวลชนเหมือนกันนี่แหละค่ะครั้งแรกทีนี้ก็ทางเราก็คิดว่าคุณกิติขอไม่ได้ทางนี้ก็เลยขอปรากฏว่าเราใช้เวลาขอเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยใช้เวลาขอประมาณไม่ถึง15วันน่าจะเป็น 7-8 วันได้เราก็ได้รับการอนุมัติค่ะได้รับการอนุมัติทางคุณกิติก็เลยไปเปลี่ยนชื่อค่ะไปเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมอาสาสมัครเพื่อมวลชนแต่โลโก้ก็จะคล้ายๆกันกับของเราเพราะว่าเขายื่นไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขายื่นก่อนแล้วเราก็มายื่นตามหลังก็เลยกลายเป็น2สมาคมกับคุณตุ้ยสมาคมของคุณกิติอะค่ะนะคะจริงๆแล้วก็คือยื่นขอตอนนั้นคุณกิติก็มาขอให้เป็นอุปนายกอยู่แล้วก็รับปากไปแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มีการยกเลิกกันยังไงก็รายละเอียดมันก็หลายอย่างนะคะก็เลยกลายเป็น2สมาคมแต่ไม่ว่าจะเป็นขีดสมาคมก็แล้วแต่สมาคมเนี่ยจุดหมายของทุกสมาคมก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะถ้าเราเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีใครเสียผลประโยชน์ถ้ามีคนเสียผลประโยชน์ก็แสดงว่าเราต้องการผลประโยชน์แล้วคำว่าเสียผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีผลประโยชน์ดังนั้นการทำอะไรเพื่อส่วนรวมทั้งหลายไม่ทราบว่าเสียงเป็นไงบ้างคะคุณตุ้ย
วันนี้เปลี่ยนไมค์ใหม่ค่ะนะคะไม่การทำงานเพื่อส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยไม่มีเสียผลประโยชน์ถ้าการทำงานเพื่อส่วนรวมเสียผลประโยชน์เมื่อไหร่แสดงว่าคุณกำลังหวังผลประโยชน์อยู่ไม่มีค่ะมีแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้นำหรือสติปัญญาของผู้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนั้นว่ามีวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถความสามารถก็ต้องบริหารนะคะความสามารถเวลาหรือทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าความสามารถเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างความสามารถเนี่ยค่ะต้องบอกว่าโดยเฉพาะงานที่เป็นงานอย่างวัดหรืองานจิตอาสาหรืองานที่มันไม่ได้มีเงินเดือนเราไม่สามารถที่จะประกาศรับสมัครให้คนเนี่ยมาสมัครงานตรงตามคุณสมบัติได้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีคุณสมบัติอันไหนแล้วอยากจะช่วยงานก็ไปแจ้งผู้นำมั่งหรือมองตัวเองว่าเราเนี่ยพอจะช่วยเติมเต็มส่วนไหนที่เขาขาดได้เนี่ยเราก็ไปอาสาสมัครเราจะเป็นจิตอาสาเราก็ไปอาสาสมัครว่าเฮ้ยตรงนี้ขาดอยู่ใช่ไหมคะขอร่วมงานช่วยงานหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปสมัครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการบุคคลบริษัทที่เขาเก่งๆหรือหน่วยงานที่เขาเก่งๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้เราก็ต้องเข้าใจด้วยก็คือการบริหารบุคคลบริหารบุคคลจริงๆก็ไม่ได้บริหารคนหรอกค่ะบริหารความสามารถความสามารถของใครที่เขามีความถนัดด้านไหนเนี่ยอย่างเช่นเขาถนัดทำกับข้าวซึ่งแบบเก่งมากเลยแต่คุณให้เขาไปทำเอกสารอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาเก่งเอกสารมากเอาคุณดันให้เขาไปยกของหนักอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ประสบความสำเร็จหรือมันจะมีปัญหาคือคนเราเนี่ยถ้ามันทำอะไรที่มันไม่ตรงกับความสามารถของตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับเราอ่ะเราเก่งเรื่องเนี้ยอย่างยกตัวอย่างที่วัดภูจวงเนี่ยค่ะก็จะมีการประชุมอุบาสกอุบาสิกาสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะทุกท่านทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะคุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะก็จะมีการประชุมค่ะประชุมทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องที่มันคาใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค้างไปไม่อยากให้มีอุปนิสัยเก็บกดและระบายก็คือนินทาค่ะไม่อยากสร้างอุปนิสัยนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณวันชัยก็เลยประชุมเพื่อที่ว่าอย่างมีอยู่ครั้งนึงการประชุมเนี่ยก็บอกมีอะไรเนี่ยต้องกล้าที่จะพูดในที่ประชุมรับหลังเราจะได้ไม่ต้องไปคุยนะรับหลังแล้วจะต้องไม่ต้องไปคุยก็คืองานผลไม้เนี่ยในวัดเนี่ยก็จะมีงานผลไม้การล้างจานการแกะถุงอาหารต่างๆคือช่วงเช้าเป็นงานช่วงเช้าทีนี้งานผลไม้เนี่ยเราก็วันแรกที่ประชุมกันเนี่ยตัวเองก็เลยบอกว่าเอาใครจะรับอะไรสามารถเสนอได้เลยทีนี้แม่ชีท่านหนึ่งเนี่ยก็รับขอทำผลไม้ค่ะชอบทำผลไม้คือชอบทำผลไม้ค่ะขอทำผลไม้ค่ะก็เลยบอกว่าโอเคแม่ชีรับไปแล้วทีนี้พองานประชุมครั้งต่อไปวันอื่นคนมาถนัดเหมือนกันแม่ชีก็เลยอีกท่านหนึ่งก็เลยบอกว่าทีนี้โดยการพูดนะคะแกก็บอกกับแม่ชีคนที่ทำผลไม้อะว่าจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนก็ได้นะจะเปลี่ยนงานไหมจะทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเราก็ฟังแล้วก็มันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์อ่ะคือมันไม่มีคำถามมันไม่มีการบ่นมันไม่มีการอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเนี่ยจะทำจะเปลี่ยนไหมทีนี้เรารู้แล้วมันอ่านวัตถุประสงค์ของคนที่พูดอะค่ะว่าจะเปลี่ยนไหมเนี่ยก็เลยกลับไปที่คนพูดบอกว่าเดี๋ยวก่อน
แม่ชีทำไมแม่ชีถึงไปถามแบบนั้นเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเขาก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วจะไปถามเขาจะเปลี่ยนก็ได้นะอะไรเงี้ยมันพูดเหมือนกับเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือคือมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมเนี้ยจะมีอุบุคลิกอยู่อย่างนึงคือพูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับตัวเองเป็นคนช่วยเขาอะเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะแบบไม่อยากเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือหรือขอความเห็นใจแต่เราจะเอาสิ่งที่เราขอเขาเนี่ยกลายมาเป็นความช่วยเหลือด้วยจะเปลี่ยนไหมล่ะผลไม้น่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเราถามคำนี้แสดงว่าเราเนี่ยอยากจะได้ตรงเขาใช่ไหมก็เลยคืออ่านใจคนพูดอะค่ะแม่ชีทำไมถึงถามแบบนั้นเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนทีนี้แม่ชีอยากทำใช่ไหมก็เลยถามในฐานะที่เราเป็นประธานประชุมอ่ะแม่ชีอยากทำใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่าใช่เพราะว่าตัวเองเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเดินไปเดินมาเนี่ยการที่จะหยิบอาหารใส่ถุงเนี่ยมันเดินไม่ไหวคือแม่ชีก็ป่วยเยอะอะค่ะมันเดินไม่ไหวมันเวียนหัวถ้าเกิดทำผลไม้เนี่ยมันยังแค่นั่งอยู่กับที่แล้วก็แค่ปอกแค่อะไรไม่เดินเยอะเดินมากๆไม่ไหวก็เลยบอกว่าเราต้องฝึกที่จะพูดแบบนี้เราต้องบอกว่าแม่ชีงานผลไม้เนี่ยขอเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าแม่ชีเนี่ยเดินไม่ไหวอันนี้คือมันเป็นการขอความเห็นใจหรือขอความช่วยเหลือให้เขาเนี่ยช่วยสลับให้เราหน่อยเพราะเราไม่ไหวไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกเขาว่าเอาจะเปลี่ยนไม่ล่ะเปลี่ยนก็ได้นะไปมาเหมือนกับเราเนี่ยไปบอกให้เขาเนี่ยเหมือนจะช่วยเขานะค่ะทีนี้ไอ้คนที่จะถูกช่วยก็เลยงงว่าเอ้าฉันชอบฉันอยู่ดีๆทำไมมาพูดแบบนี้ถ้าเกิดผู้นำเองเนี่ยไม่มีความใส่ใจในความรู้สึกของผู้พูดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวได้ทีนี้บอกก็เลยแล้ววันแรกทำไมไม่พูดก็เลยถามคืนต่อหน้าที่ประชุมเอาวันแรกทำไมไม่บอกเราว่าอยากทำผลไม้นะคะก็เลยบอกว่าเห็นว่าแม่ชีเนี่ยอีกท่านนึงเนี่ยขอแล้วก็เลยไม่กล้าโอเคเข้าใจตรงกันทุกคนเข้าใจตรงกันทีนี้ก็เลยเคลียร์กับแม่ชีที่เขาชอบทำเหมือนกันนี่แหละค่ะแกก็ชอบทำนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าแม่ชีพอดีว่าแม่ชีอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ชอบทำเหมือนกันแต่ว่าแกเนี่ย เดินลำบากมันมีปัญหาเรื่องของการเดินแม่ชีอีกท่านนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เสียสละให้ไม่เป็นไรเพราะแม่ชีเนี่ยถึงจะชอบก็จริงแต่ว่าไปทำอีกงานนึงก็ได้เพราะว่าแม่ชีคนเนี้ยท่านเนี้ยเดินไม่ไหวเห็นไหมคะเนี่ยมันก็คือการเสียสละมันคือการเสียสละการเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องมีเงินแล้วก็ให้คนโน้นให้คนนี้แล้วถือว่าได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ใช่เพียงแค่เราเสียสละสิ่งที่เรารักอย่างเช่นงานที่เราทำทุกวันเนี่ยเรารักอ่ะแต่เราไม่ทำก็ได้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาสบายใจได้บุญแล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมีผลของบุญบาปต่างๆอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าได้คุยกันอยู่เรื่องหนึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีบุคคลนะคะที่เราพูดถึงกันว่าแกก็มีคุณสมบัติเป็นคนมีบุญอ่ะมีน้องอยู่คนนึงรู้จักกันก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะว่าเขาเป็นคนมีบุญมากตรงที่ว่าเขาพูดอะไรเนี่ยคนเชื่อหมดอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนที่มีวิบากกรรมเรื่องนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกคือพูดอะไรเนี่ยคนไม่เชื่อเรื่องจริงคนก็ไม่เชื่อเรื่องจริงเนี่ยคนมองว่าเราพูดเล่นเป็นโกหกเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงๆเลยกว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยต้องให้มันแบบปรากฏผลมาแล้วอ่ะเขาอ๋อก็ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเราก็คิดในใจเอ้าก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไม่เชื่อเราแต่ไอ้คนกลุ่มเนี้ยเป็นคนกลุ่มที่มีบุญเก่าคือเขาสามารถที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องโกหกเนี่ย
มันกลายเป็นเรื่องจริงได้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมใช้ความสามารถแล้วก็บริหารจัดการบุญตัวเองเนี่ยไม่เป็นต้องรักษาไว้นะคะความน่าเชื่อถือโอกาสสองอย่างเนี้ยถ้าเรารักษาไว้ไม่ได้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าความเชื่อถือของเราเนี่ยมันถูกลดลงเนี่ยโอกาสของเรามันจะถูกลดตามความเชื่อถือด้วยนี่คือบุญค่ะอำนาจโดยความเป็นปรมัตถธรรมมันคืออำนาจในตัวเองนะอำนาจจากใจที่มันมีพลังออกไปอันนี้แหละค่ะที่พูดถึงเรื่องการบริหารความสามารถของคนเนี่ยองค์กรใหญ่ๆองค์กรที่เป็นสาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกคนได้ว่าใครจะเข้ามามันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่มันทำร่วมกันเอาไว้แล้วมันก็มารวมกันแต่คนที่เป็นผู้นำเองเนี่ยต้องบริหารคนอื่นบริหารไม่ได้ด้วยต้องเป็นผู้นำค่ะผู้นำต้องเป็นคนบริหารความสามารถของคนที่อยู่ไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้คิดจะทำอะไรก็ทำแล้วก็มานั่งด่าหรือมานั่งว่าทีหลังว่าทำผิดทำไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันน่าจะไม่ใช่วิธีการจัดการที่ดีแต่วิธีการจัดการที่ดีก็คือผู้นำเองเนี่ยก็ต้องมองว่าใครมีความสามารถอะไรแล้วถ้าเกิดใครมีความสามารถด้านไหนเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เขาทำด้านนั้นให้เราเนี่ยหรือองค์กรของเราเนี่ยเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแล้วถ้าเกิดใครมายุ่งกับงานในความสามารถที่เขาทำเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทำงานของเขาเนี่ยหรือทำสิ่งที่เขาทำให้กับองค์กรส่วนรวมเนี่ยมีปัญหาสะดุดเนี่ยผู้นำเองเนี่ยต้องกล้าที่จะออกมาปกป้องไม่ใช่ว่าเกรงกลัวอำนาจเกรงกลัวอำนาจเงินเกรงกลัวอำนาจลดอำนาจนี้ซะจนองค์กรเองเนี่ยหรือศักยภาพหรือความศรัทธาในตัวผู้นำเองเนี่ยก็จะลดลงเราไม่กล้าที่จะพูดนะคะอย่างที่มีการประชุมอยู่ทุกวันที่เล่าให้ฟังว่าทุกอาทิตย์เนี่ยต้องมีประชุมเนี่ยผู้นำต้องกล้าที่จะตัดสินแล้วต้องขอโทษนะคะคือความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันจะถูกกว่าอะไรเงี้ยอย่างในฐานะที่เราเป็นทั้งอาจารย์ด้วยเป็นทั้งผู้นำด้วยเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนิดนึงคือมันสอนได้ด้วยอย่างคุยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคุยปุ๊บเนี่ยมันจะคุยไม่จบเลยมีการแทรกขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหัดฟังแล้วเราก็คิดตามหรือแม้กระทั่งตอนสอนธรรมศึกษาค่ะที่ได้ทำตอนสอนธรรมศึกษาเนี่ยก็จะสอนวิธีการอ่านไม่ใช่สอนวิธีการอ่านแล้วจำเพื่อที่จะไปเรียนหรือที่จะไปสอบแต่มันเป็นการอ่านเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจจริงๆประโยคสั้นๆย่อหน้าสั้นๆแต่เราสามารถตีความหมายได้ลึกซึ้งการตีความหมายได้ลึกซึ้งเนี่ยมันอ่านเนี่ยอย่างเช่นการกระทำที่ประกอบด้วยความเมตตาและกรุณาเงี้ยคำว่าการกระทำที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยถ้าคนจิตใจไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งก็เมตตากรุณาไงก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเราตีความหมายคำว่าเมตตากรุณาได้เนี่ยเราจะรู้ว่าคำว่าเมตตาคือความปรารถนาดีคำว่ากรุณาคือสงสารและช่วยเหลือตีความหมายนี้ให้ได้นะคะถ้าตีความหมายผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปใช้ผิดที่ไงคะเราบอกว่าเราอุตส่าห์สงสารเขาอะแต่ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจเราเลยสิ่งเล็กสิ่งน้อยมาอีกแล้วอาจารย์ดุสิตไม่รู้อยู่หรือเปล่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยมาละอย่างเช่นมีคนเขากินเจอยู่สงสารจังเลยอะกินเจเนาะแล้วเราก็ไปบอกกับคนอื่นน่าสงสารน่าสงสารกินเจเราบอกก็ไม่เชื่อเราบอกให้กินเนื้อสัตว์ก็ไม่เชื่อเราเห็นไหมล่ะดูสิร่างกายอ่อนแอเลยอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราเป็นคนพูดเก่งอะเรามีวาทะเรามีความสามารถในการพูดเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยคอยตามว่าเราเป็นคนที่ดีมากเราเป็นมนุษย์ที่โอ้โหน่ารักมากสมบูรณ์แบบมากสงสารคนกินเจอุตส่าห์บอกให้เขาเลิกกินอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคำว่าเมตตากรุณาเนี่ยตอนใช้เนี่ยมันใช้ยังไงเมตตากรุณาเนี่ยตอนใช้เนี่ยต้องตีความหมายซะก่อนว่าประกอบด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีปรารถนาดีหนึ่งจิตใจต้องดีด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ย
เราเห็นคนกินเจแล้วเราก็ไปบอกกับอีกคนนึงว่าดูสิเขากินเจอ่ะน่าสงสารจังเลยเนาะอุตส่าห์หวังดีอยากจะให้เขาแข็งแรงไปบอกให้เขากินเนื้อสัตว์น่ะเขาก็ไม่ยอมกินดูสิป่วยเลยไอ้คนฟังก็ฟังว่าไอ้คนพูดเนี่ยแหมพูดจาดีจังเลยเป็นคนมีความเมตตาสูงเป็นคนโอ้โหดีมากเลยไอ้คนที่ไม่ยอมเชื่อเนี่ยถึงโง่เขาอุตส่าห์ไปบอกเขาอุตส่าห์ไปเตือนแล้วยังไม่ยอมฟังที่เขาพูดไปคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำโง่ดูสิทำไมไม่เชื่อเขาไอ้คนพูดเนี่ยดีมากแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกของคนฟังบุคคลที่สามเนี่ยว่าไอ้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยโง่เนี่ยมันคือมองคนที่ถูกพูดถึงไม่ดีแหละถ้าคุณปรารถนาดีเนี่ยคุณจะไม่พูดให้คนอื่นน่ะดูแย่อันดับแรกเลยถ้ารักกันจริงถ้าเรารักใครจริงเนี่ยเราจะไม่มีทางพูดให้คนอื่นดูแย่หรอกยกตัวอย่างเช่นขนาดเรื่องไม่ดีเนี่ยถ้ามันรักกันเนี่ยโดยอำนาจของอคติอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งแกเป็นลูกศิษย์เราก็อธิบายเรื่องพวกนี้แล้วค่ะก็สอนแกเรียนธรรมศึกษาปีตีด้วยตอนนั้นก็สอนเขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ขำนะเขาเล่าเป็นเรื่องตลกอะว่าอคติเนี่ยมันคือแบบนี้มันเป็นความรักที่มันไม่ถูกอะเขาบอกจริงอาจารย์แม่หนูอะปกติหนูเป็นคนนอนตื่นสายมากตื่นเที่ยงค่ะเขานอนทั้งวันก็จะตื่นเที่ยงตื่น10 โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่ตื่นเลยอะตั้งแต่กลางคืนอะจนถึงเที่ยงอะเขาก็จะนอนอย่างนั้นเขาบอกปกติเขาอยู่บ้านนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีแขกมาบ้านแกก็ไม่ได้คิดแหละว่าใครจะมองแกดีหรือไม่ดีคนมันบริสุทธิ์ใจอะนะมันก็ไม่ได้คิดว่าโลกนี้มันจะดีหรือไม่ดีเอาไปดินทาไหมเอาไปพูดไหมไอตัวลูกอะไม่ได้คิดหรอกไอตัวลูกก็ลงมาแบบกระเซาะกระเซิงอะเพราะว่าบ้านต่างจังหวัดเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่มีห้องน้ำอยู่ข้างบนอย่างในกรุงเทพเนี่ยบ้านเราเนี่ยห้องน้ำมันอยู่ชั้น2ใช่ไหมคะห้องน้ำอยู่ชั้น2เราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราลงมาเนี่ยคนไม่รู้หรอกค่ะว่าเราตื่นหรือเราลงมาเพราะอะไรยังไงก็ดูไม่รู้อ่ะเพราะมันเนี๊ยบลงมาแล้วค่ะมันแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยู่ในกรุงเทพบ้านเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องลงล้างหน้าแปรงฟันข้างล่างไงคะเขาก็ลงมากระเซาะกระเซิงเลยนะลงมาแกบอกหัวหนูนี่ยุ่งลงมาเลยแต่แม่คุยกับแขกที่มาในบ้านว่าอ๋อลูกสาวอ่ะตื่นมาแต่เช้าเลยตั้งแต่ตี 4ตื่นมาหุงข้าวหุงปลาเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแล้วกลับไปนอนต่อบอกว่าลูกสาวเนี่ยตื่นมาแล้วก็กลับไปนอนต่อนี่คือปรารถนาดีอย่างขาดปัญญาคือคำว่าขาดปัญญาก็เพราะว่าไอ้ขนาดที่พูดเนี่ยมันไม่จริงตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นทาสของกิเลสยังโกหกคนอื่นเพื่อที่จะปกป้องลูกสาวตัวเองให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยดูดีเห็นไหมคะถ้าเรารู้จักธรรมะเราตีองค์ธรรมเราตีสภาวะธรรมเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้ผิดหรืออันนี้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบโลกรวมๆแบบไม่ได้มองนี่คือรายการธรรมะนะคะต้องขออภัยเพราะฉะนั้นเรากำลังตีความหมายตามหลักอภิธรรมกันจะมาบอกว่าแค่นี้เองเธอคิดเล็กคิดน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยถ้างั้นไม่ต้องคือก็ต้องไม่พูดไปก็จะแรงอีกก็คือนี่มันเป็นรายการธรรมะค่ะมันต้องตีความหมายอะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใครๆเขาก็รักลูกกันเขาก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องใครๆเขาก็รักลูกเขาก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันคือการโกหกเนี่ยทีนี้กลับมาตีความหมายคำว่าปรารถนาดีก่อนว่าเราบอกว่าไอ้คนกินเจเนี่ยน่าสงสารจังเลยเป็นห่วงจังเลยอย่างวุ่นอย่างนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะคนบางคนเนี่ยเอาความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้อันดับที่หนึ่งแล้วก็ใส่ความไม่ดีหรือความน่าสงสารของคนอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยดูไม่ดีอันนี้กลับมา
ตามหลักความเป็นจริงล่ะถ้าปรารถนาดีจริงๆอ่ะถ้าคุณเห็นว่าคนเขากินเจแล้วเขาสุขภาพไม่ดีอาหารเสริมค่ะซื้ออาหารเสริมค่ะซื้อให้เขาเลยค่ะนะคะมีหลายยี่ห้อถ้าคุณปรารถนาดีจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่คืออันดับหนึ่งคุณต้องดูด้วยว่าเขาต้องการทำอะไรเขาต้องการกินเจมันเป็นความสุขของเขาแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คนปรารถนาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรโดยเฉพาะการสร้างบารมีเนี่ยหน้าที่ของกัลยาณมิตรคือสนับสนุนค่ะไม่ขัดขวางและส่งเสริมนี่คือหลักของการดูแลกัลยาณมิตรในการสร้างบารมีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนชี้ชะตาชีวิตเขาว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อันนั้นพ่อแม่เขายังไม่ทำเลยอ่ะพ่อแม่เนี่ยลูกเขาปรารถนาจะทำอะไรเนี่ยพ่อแม่ยังไม่กล้าเลยแล้วเราเป็นใครอ่ะบางทีเพิ่งรู้จักกันอ่ะจะมาสั่งว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี้เนี่ยอ้าวเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้รู้จักส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่รู้นิสัยว่าที่บ้านเนี่ยตามใจที่บ้านเนี่ยตามใจมากขนาดกินมังสวิรัติเนี่ยพ่อแม่ไม่กล้าสั่งห้ามโดยตรงอ่ะได้แต่แบบกินมังสวิรัติสุขภาพมันจะไม่ดีนะกินเฉพาะวันเกิดก็พอมั้งกินเฉพาะวันพระก็พอมั้งแม่จะพูดแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไม่ทำตามเนี่ยแม่ก็ยังไม่กล้าเลยพ่อก็ยังไม่กล้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่รักลูกค่ะไม่กล้าขัดใจให้ลูกเนี่ยเสียใจไม่กล้าให้ลูกเสียความรู้สึกนี่ไงคะเรียกว่าความรักอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าปรารถนาดีจริงๆแต่ความปรารถนาดีของคนบางคนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราอยากจะทำอะไรสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกำลังตัดหญ้าอยู่มันอยากจะทำงานให้วัดเสร็จอ่ะเออเมื่อเช้าพี่ภาพก็มาตัดหญ้าอยากจะตัดหญ้ามันเสร็จอ่ะทีนี้อาจารย์อย่าไปทำมันเหนื่อยสมมตินะคะมีคนแบบปรารถนาดีกับอาจารย์มันเหนื่อยไม่ต้องทำหรอกเฮ้ยก็เราตั้งใจจะทำอ่ะอาจารย์ไม่ต้องทำแล้วก็เดินมาดึงกรรไกรตัดหญ้าดึงเครื่องตัดหญ้าออกจากมืออาจารย์ไม่ต้องทำถามว่าคนทำแบบเนี้ยมันคือคนที่ปรารถนาดีจริงหรือเปล่าก็ความตั้งใจของเราต้องการจะทำอ่ะแล้วมาขัดความตั้งใจเนี่ยมันคืออารมณ์มันคือความรู้สึกพ่อกับแม่เนี่ยยังไม่กล้าเลยค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยทำแบบนี้เลยคือด้วยความรักลูกอะค่ะถึงเรื่องนั้นน่ะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พ่อแม่ก็ไม่กล้าขัดเพราะว่ารู้ว่าขัดแล้วเนี่ยลูกจะเสียใจแต่คนอื่นน่ะไม่รู้เป็นใครมาจากที่ไหนนะคะไม่รู้อีโนอีเนมาจากไหนเลยเข้ามาขัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะยอมรับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วที่ถูกต้องควรทำยังไงอ่ะนี่มันคือรายการธรรมะใช่ไหมคะมันต้องมีปัญหามีเหตุของปัญหามีทางออกนี่คือหลักอริยสัจเลยนะคะทุกปัญหามันคืออะไรปัญหาคือฉันต้องการทำอันเนี้ยแต่เธอก็ต้องการเปลี่ยนชีวิตฉันเนี่ยนี่คือปัญหาของมันอุปทานกับอุปทานมาเจอกันละเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วไอ้ตัวเหตุของปัญหาคืออะไรเราต้องการทำให้มันเสร็จแต่อีกคนนึงมาขัดขวางงานของเราทางออกคืออะไรถ้าเกิดคุณใช้คำว่าปรารถนาดีเนี่ยทำยังไงคะเอาไปใช้ที่บ้านเลยนะคะที่จะทำนี่คือมันคือชีวิตประจำวันของเราที่จะต้องใช้ทุกวันคุณดูสิคะถ้าเกิดคุณเห็นเขาตัดหญ้าแล้วกลัวเขาจะเหนื่อยคุณช่วยสิคะช่วยค่ะไปหากรรไกรมาอีกอันนึงไปหามาช่วยตัดมันจะได้เสร็จพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะตัดหญ้าให้เสร็จเขาก็จะรักคุณค่ะเขาก็จะรักคุณเหมือนกับมีที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องการทำกับข้าวแล้วก็มีการห้ามกันนะคะแต่ตอนนี้คนที่มีปัญหาก็ไม่ได้อยู่ใน Facebook นี่ต่อไปแล้วก็เลยพูดได้ก็มีการห้ามกันถามว่าถ้าคุณปรารถนาดีจริงๆเนี่ยคุณกลัวเราจะเหนื่อยเนี่ยคุณต้องมาช่วยค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่อ๋ออยากทำอันนี้อาจารย์ต้องทำเดี๋ยวเหนื่อยเอาของเราไปให้คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคุณต้องช่วยค่ะคุณต้องมาช่วยว่าอาจารย์จะทำอะไรคะ
พอเราเนี่ยทำเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเธอน่ารักขนาดนี้นะเธอมาช่วยเราให้เราเสร็จเร็วขึ้นหรือว่าเธอไม่อยากเป็นคนน่ารักในความรู้สึกของเราเนี่ยเพียงแค่เธอไม่ขัดขวางเนี่ยเธอก็ดีแล้วเพียงแค่เราไม่ต้องไปขัดขวางเจตนาของคนอื่นมันก็ดีที่สุดละแล้วทีนี้ถามว่าอ่ะข้อต่อไปอันนี้เมตตาแล้วนะอันนี้เราพูดถึงความเมตตาที่เราใช้กับคนอื่นต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้ความเมตตาของเราเนี่ยเราต้องดูบริบทด้วยเนี่ยค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของการอ่านนะเรียนธรรมศึกษาค่ะว่าการอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตีความหมายอะไรได้ลึกซึ้งขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราตีความหมายคำว่าเมตตาไม่ได้เนี่ยเมตตาก็คือเมตตาแหละมันก็จบไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตีความหมายคำว่าเมตตาได้เนี่ยมันก็จะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปทีนี้กรุณาค่ะกรุณาหมายถึงสงสารคุณควรสงสารคนที่เขาภูมิใจตัวเองไหมคนที่เขามีความสุขอยู่คนที่เขาภูมิใจตัวเองอยู่หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นนักบวชที่กำลังบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ที่ประเทศอินเดียเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นที่เขาจะทำสิ่งนี้คุณควรสงสารเขาไหมมันใช่วาระที่น่าสงสารหรือเปล่าเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยแข็งแรงกว่าคุณอีกคุณยังไม่กล้าเลยที่จะทำแบบนั้นน่ะเอาแบบว่านักบวชแบบผิดๆเลยนะไม่ตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยนะคะบำเพ็ญทุกขละกิริยาเลยคุณเห็นเขาบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยคุณสงสารเขาได้ไหมอ่ะสงสารจังเลยอ่ะดูสิบำเพ็ญทุกขละกิริยาลำบากทำไมเขาถึงได้ลำบากขนาดนี้ไปเอาที่เขาทรมานมาสมมติเขานอนบนเตียงตะปูอย่างเงี้ยไปเอาเตียงตะปูเขาไปทิ้งอย่างเงี้ยมันใช่ไหมนี่มันคือนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนะคะเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่นิสัยแบบเนี้ยพวกเราเนี่ยชอบเป็นกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยที่แบบถ้าใครทำอะไรได้ดีเนี่ยเรามักจะพยายามที่จะนึกถึงหนังอยู่เรื่องนึงอ่ะจริงๆแล้วหนังที่เราดูตอนเด็กๆเนี่ยมันมีผลต่อตอนโตนะคะตอนนั้นเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นบัลเล่ค่ะหนังเรื่องของการเต้นบัลเล่ซึ่งนางเอกเนี่ยมันเป็นหนังตอนนะคะเป็นหนังญี่ปุ่นเป็นหนังตอนที่เด็กๆดูกันตอนเลิกเรียนอ่ะก็นั้นก็ติดทุกเรื่องอ่ะหนังกีฬามั่งหนังเล่นบัลเล่มั่งยอดมนุษย์มั่งอะไรเงี้ยกลับมาดูทีวีนะคะก็เรื่องนี้เป็นนางเอกเนี่ยเป็นนักบัลเล่ซึ่งสวยมากเลยแล้วก็คือคนที่มันมีพรสวรรค์อ่ะมันก็จะได้รับโอกาสง่ายแต่ปรากฏว่าตัวอิฉาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับโอกาสของนางเอกได้เขาไม่สามารถที่จะจัดการอะไรเพราะมันเป็นโอกาสของนางเอกอะถ้าตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะต้องดูว่าตัวเองเนี่ยขี้อิจฉาแล้วก็ดูไม่ดีใช้วิธีการเอาแก้วที่แตกอะค่ะแก้วที่แตกอะไปใส่ในรองเท้าบัลเล่เอาแก้วที่แตกไปใส่ในรองเท้าบัลเล่เพราะว่านักบัลเล่เนี่ยเขาต้องจิกปลายเท้าใช่ไหมคะจิกปลายเท้าแล้วก็เต้นหมุนอะไรของเขาสารพัดนักบัลเล่ก็ต้องจิกปลายเท้าใช้ปลายเท้าเยอะปรากฏว่าตัวอิจฉาเนี่ยเอาเศษแก้วเนี่ยไปใส่ไว้ในปลายเท้าของรองเท้าที่เต้นบัลเล่มันนึกถึงคนนะคะคนแบบนี้ก็เยอะคือถ้าเราเห็นใครที่เขาเก่งๆแล้วเราสู้เขาไม่ได้อ่ะวิธีการสกัดคือไม่ได้ไปยุ่งกับโอกาสแหละแต่เขาใช้วิธีการทำให้คนที่มีความสามารถเนี่ยทำสิ่งนั้นไม่ได้คือตัดโอกาสคือทำให้สำเร็จอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ผลงานมันออกมาไม่ได้สมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาทำขนมอร่อยมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้กินเนี่ยรับรองเลยว่ามันจะต้องอร่อยมากเลยแกล้งเดินเตะหม้อกะทิเขาซะให้กะทิมันหกหมดเลยปรากฏว่าเมนูนั้นเนี่ยทำไม่ได้แล้ว
แล้วที่อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นป่าเขาลำเนาไพมันก็ทำให้เมนูนั้นออกมาไม่ได้ก็หมดโอกาสที่โชว์แล้วค่ะคือคนเราเนี่ยมันจะได้โอกาสแล้วก็ได้รับความชื่นชมเนี่ยมันคือผลงานที่ดีการโชว์ผลงานออกมาเนี่ยการได้รับโอกาสจึงเป็นบุญของคนที่มีบุญโอกาสต่างๆที่เราได้เนี่ยมันได้โชว์ความสามารถมันได้โชว์ผลงานเพราะฉะนั้นที่พูดตอนเบื้องต้นของรายการก็คือสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ถ้าการรักษาโอกาสก็คือการรักษาคุณภาพของเราหรือการเพิ่มศักยภาพของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้เมื่อโอกาสของเราเนี่ยมันมีแต่ว่าเราถูกตัดโอกาสออกไปเนี่ยคือจริงๆแล้วหนังเนี่ยมันสอนให้เราจริงๆตัวเองเป็นคนที่ดูหนังก็คิดตามนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็คิดตามจะคิดตามเนื้อหาเพลงว่าเฮ้ยทำไมคนแบบนี้ทำไมก็ถึงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยมันถึงได้มีเรื่องราวต่างๆมาพูดอยู่ในรายการธรรมวลีอย่างเช่นในกรณีที่พูดถึงเรื่องของบัลเล่เนี่ยดูตั้งแต่ประถมเลยนะคะน่าจะอายุประมาณ9ขวบ10ขวบได้ดูแล้วก็จำเลยค่ะว่าอ๋อคนขี้ฉาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เขาไม่สามารถที่จะไปจัดการไปแสดงอาการว่าเอ้ยอย่าไปให้คนนี้เต้นนะมันไม่ได้ละเพราะว่าคนๆนี้เขาโอกาสของเขาเต็มที่แล้วโอกาสของเขาเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไปแสดงอาการเนี่ยคนเขาก็รู้สิว่าเราขี้อิจฉาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนๆนี้ไม่สามารถที่จะแสดงความสามารถออกมาเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันคือการต่อยอดของโอกาสค่ะที่ยติธรรมอย่าดูถูกนะคะถ้าใครทำอะไรอย่างเช่นใครทำงานประจำอยู่หรือใครทำอะไรที่ตัวเองปรารถนาแล้วเนี่ยแล้วตัวเองไม่ยอมพัฒนาคุณภาพมันจะไม่โตเพราะมันโตจากความสามารถคนเนี่ยเราจะเห็นไหมคะคนที่เขาไต่ระดับไปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถเขาเพิ่มขึ้นเขาก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นทีนี้คำว่ากรุณามันต้องดูสาเหตุด้วยว่าคำว่าเมตตากับกรุณาเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงไหนเมตตาเนี่ยมันก็คือปรารถนาดีก็คืออยากจะไปช่วยเหลือเขาอะเราต้องวางหัวใจของเราเนี่ยเอาไว้ที่สวยๆจริงๆสวัสดีจ้าอุเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมนะคะเมตตาเนี่ยมันคือเราต้องเข้าใจคนอื่นแล้วคนอื่นเขาต้องการอะไรก่อนคุณต้องมีความเมตตาคุณต้องเห็นใจว่าเขาต้องการอะไรอย่างเด็กๆเนี่ยที่มาอยู่ในคอร์สเนี่ยอบรมสามเณรอุบาสิกาน้อยเนี่ยของวัดภูจวงหรือไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเนื่องถ้าเราเมตตาเด็กเนี่ยบางคนมาว่าอาจารย์ธรรมวลีเลยค่ะบอกอาจารย์ธรรมวลีอ่ะตามใจเด็กเกินไปไม่ได้นะแบบเนี้ยคือคุณต้องดูด้วยว่าบริบทเนี่ยเด็กที่เขามาอยู่กับเราเนี่ย7 วันเท่านั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ขนาดนั้นแต่เราสามารถสร้างความรู้สึกดีๆให้กับเขาได้ที่มีต่อเราแต่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาขนาดนั้นไม่ได้ความเมตตาก็คือเด็กเขาต้องการอะไรอะคะเราก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการถ้ามันไม่ได้ผิดมันไม่ได้มากเกินไปคุณก็ต้องให้เขาพอคุณให้เขาแล้วเนี่ยผู้ให้เนี่ยมันย่อมเป็นที่รักแต่ถ้าคุณขัดใจเนี่ยเขาเกลียดคุณคนโตก็เหมือนกันเขาอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่ใครอยากจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันผิดไหมถ้าสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันไม่ผิดอะไรอย่างเช่นถ้าเราเรียนทำกับข้าวทำกับข้าวเนี่ยมันมีเทคนิคเยอะมากเลยค่ะคนคนนี้กำลังหัดหั่น
หัดที่จะหั่นผักหั่นนู่นหั่นนี่อยู่ยังทำไม่เป็นเลยแล้วก็ทำช้าๆแบบเล็งอยู่อะเพิ่งเริ่มต้นอะคนหัดตะกร้อใหม่ก็จะเล็งแล้วก็จะกลัวไม่สวยกลัวไม่ดีกลัวอะไรเงี้ยหั่นชุบๆๆๆๆเป็นคนชำนาญเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขากำลังหัดอยู่เราก็ต้องให้กำลังใจเออค่อยๆหั่นไปนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพอเขาเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเร็วเองแต่ไม่ใช่บอกโอ้ยอะไรกันเนี่ยหั่นช้าเหลือเกินไม่ได้ดังใจเลยมาทำเองอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอุตส่าห์อยากจะทำอยากจะช่วยอ่ะทำไมถึงมาว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ได้เงินไงคะเราก็จะไม่ได้ใจคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าใจในที่นี้มันคือบารมีนั่นแหละเราก็จะไปขัดคนอื่นเขาไปสร้างกรรมจากการสร้างบารมีโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นปรารถนาดีก็เออทำถูกแล้วทำไปให้กำลังใจทีนี้ถ้าเกิดเราบริหารจัดการเราเป็นผู้นำเนี่ยคนคนนี้ทำงานช้ามากเราก็ต้องหางานที่เขาอะไรก็ได้ที่มันช้าอยู่หลังสุดให้เขาทำถ้าเราเป็นผู้นำนี่คือการบริหารความสามารถของคนที่อยู่รอบตัวเราอะถ้าเกิดเขาเป็นคนทำงานช้ามากครั้งเนี้ยมันก็ต้องปล่อยไปก่อนอย่าไปว่าแต่ครั้งต่อไปอ๋อคนนี้ช้าใช่ไหมอะไรก็ได้ที่มันใช้ที่หลังสุดอะค่ะให้เขาทำให้เขาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเนี้ยและของที่ใช้ที่หลังสุดอะให้เขาทำมันจะเสร็จพอดีเขาก็จะเก่งมีส่วนร่วมในความเก่งไม่ใช่ตัวถ่วงไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรที่มันก่อนอันอื่นแล้วมันมัวแต่คอยเขาอยู่คนเดียวทุกคนเสร็จหมดเลยเนี่ยไอ้คนนี้กลายเป็นตัวถ่วงความเจริญคนอื่นเสร็จหมดแล้วมารอคนนี้อยู่คนเดียวเขาก็จะรู้สึกไม่ดีแทนที่มันเหนื่อยเท่ากันน่ะเขาจะมีความภูมิใจเนี่ยแหละค่ะคือความปรารถนาดีความปรารถนาดีก็คือส่งเสริมสิ่งที่คนอื่นทำให้เขารู้สึกดีให้เขามีความสุขไม่ใช่ปรารถนาดีไปขัดใจชาวบ้านเขาไปเอาตัวเองไปบงการคนนั้นตัวเองไปบงการคนนี้ไปขัดใจคนนั้นขัดใจคนนี้เนี่ยแล้วก็ใช้คำว่าปรารถนาดีเนี่ยซึ่งเราต้องคิดดูดีๆว่าพ่อแม่เนี่ยเขาเลี้ยงลูกเขามาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเขายังไม่ทำอย่างนั้นกับลูกเขาเลยแล้วเราเป็นใครเราไปจัดการชีวิตคนนั้นไปจัดการชีวิตคนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำแบบนั้นที่กรุณาก็คือสงสารข้อต่อไปแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้จุดหมายเนี่ยไม่เหมือนกันความกรุณาเนี่ยมันคือเราต้องสงสารเพราะฉะนั้นคนๆนั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่ะกรุณาเนี่ยใช้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าปรารถนาดีเนี่ยคนนั้นมีจุดหมายเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ไปขัดความปรารถนาของเขาเพราะว่าคำว่าปรารถนาคือมันจะต้องสมดุลกันระหว่างปรารถนาของเขาที่มีอยู่กับปรารถนาของเราที่ดีอธิบายอีกครั้งนึงนะคะคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความปรารถนาอยู่ปรารถนาของเขาเนี่ยมีอยู่ปรารถนาของเราเนี่ยต้องดีต่อปรารถนาของเขาคือไม่เป็นอุปสรรคต่อปรารถนาของเขาอ่ะให้ปรารถนาของเขาเนี่ยล้มเหลวอ่ะคุณปรารถนาดีเนี่ยปรารถนาของเขาต้องไม่พังอ่ะถึงจะเรียกว่าปรารถนาดีส่วนกรุณาเนี่ยคนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือคนเราบางทีเนี่ยคนต้องการความช่วยเหลือเราไม่ช่วยอ่ะแต่เราจะพยายามไปช่วยคนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยนี่คือปัญหาละฉันอุตส่าห์ช่วยงู้นฉันอุตส่าห์ช่วยอย่างนี้แล้วเราก็มาล้ำเลิศบุญคุณแล้วเราก็มาบอกว่าเราอุตส่าห์ช่วยอย่างนั้นมาช่วยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่กรุณาเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ก็ต่อเมื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากำลังเดือดร้อนอยู่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นเราอย่างคนทำงานใหญ่ๆก็บางโปรเจกต์เนี่ยบางงานใหญ่ๆเนี่ยมันต้องการอนุเคราะห์จากคนมีอำนาจมั่งเลยอะไรแบบเนี้ยบางทีเราบอกช่วยหน่อยสิเนี่ยโหมันมีปัญหาเรื่องเนี้ยแค่เราช่วยปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดบุญมันก็เกิดพลังงานของจิตของผู้ที่ได้รับกับผู้ที่ให้เนี่ยมันมาเจอกันเพราะมันมีแต่ดีกับดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ให้เนี่ยหวังสิ่งตอบแทนในการช่วยเหลือบางทีเนี่ยช่วยเสร็จปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยคนที่รับเนี่ยยังไม่ทันได้ขอบคุณเลย
คนที่พูดเนี่ยไปพูดเอาบุญคุณเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยอานิสงส์ของพรหมวิหาร4เนี่ยหรือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันก็ไม่มีมันอาจจะได้ช่วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าอานิสงส์มันก็ตกลงไปเยอะมากเพราะจิตของเราเนี่ยมันสูงไม่พอเพราะฉะนั้นคำว่าสงสารเนี่ยเราอย่าสงสารผิดอย่างเช่นคนกินเจอย่างเงี้ยคุณจะไปสงสารเขาเรื่องอะไรคนที่เขากำลังบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยเขามีอุดมการณ์ชัดเจนเขามีความภูมิใจในตัวเขาอยู่เนี่ยคุณจะไปสงสารคนที่ภูมิใจตัวเองเรื่องอะไรคุณต่างหากที่ต้องกลับมาดูตัวเองว่าคุณมีอะไรน่าภูมิใจมั้งไหมไปสงสารคนที่ก็ภูมิใจตัวเองสงสารจังเลยมีความเห็นผิดอ่ะสมมติว่าเอาละเราไปเจอนักบวชที่กำลังนะคะที่เขาบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วน่าสงสารในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามเขาเราต้องหาอะไรที่มันดีกว่านั้นอะอธิบายให้เขาฟังอันเนี้ยอาจารย์สนิทศรีสำแดงค่ะซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลยนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มของครูบาอาจารย์เก่าแก่ของมหาจุฬาซึ่งตัวเองตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเรียนปริญญาโทเมื่อ20ปีที่แล้วท่านได้สอนอยู่ก็ได้เรียนกับท่านท่านก็อธิบายเรื่องนี้ล่ะค่ะว่าจำมาไว้นะไอ้พวกที่เรียนจบโทเนี่ยนั่งเรียนกันอยู่เนี่ยเรียนโทเนี่ยจบไปแล้วในสมัยก่อนปริญญาโทเนี่ยมันดูหรูนะคะดูแบบว่าคนจบน้อยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปริญญาโทเกือนหมดกลายเป็นด็อกเตอร์ก็เริ่มเกือนเหมือนกันนะจบเยอะทีนี้มันจะดูมีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็ตอนที่ใช้งานนี่แหละค่ะนะก็ท่านก็เตือนว่าจบปริญญาโทแล้วเนี่ยอย่าเอาความเป็นปริญญาโทเนี่ยไปข่มคนอื่นหรือไปพูดดูถูกในสิ่งที่คนอื่นเป็นหรือแม้กระทั่งเราศึกษาธรรมะมาแล้วเนี่ยเราไปบอกเขาว่าเขาผิดทางเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ห้ามคิดอย่างนี้แบบเนี้ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำกันเราจะบอกใครว่าผิดหรือถูกเนี่ยมันจะต้องมีคำถามจากเขามาก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่เราถึงจะฟันธงได้ค่ะเพราะเขามั่นใจในสมองของเราเขามั่นใจในเครดิตของเราเขาจึงถามเราว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือเขาให้เครดิตเราแล้วนะเราก็สามารถตอบได้แต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ให้เครดิตเราอะอยู่ดีๆเราจะไปตอบว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่ผิดมากอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจเขาคุณจะมาฟันธงว่าเขาผิดเขาถูกเนี่ยเขาจะผิดหรือเขาจะถูกเนี่ยเขาตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราอะไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์สนิทศรีสันแดงบอกว่าคุณต้องเอาสิ่งที่ดีกว่าไปมอบให้กับเขาอย่างเช่นเราเห็นกำลังคนที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยเขาลำบากเราสงสารเขาใช่ไหมคะเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผิดมันจะต้องมีวิธีที่นุ่มนวลก็คือการนำเสนอวิธีลองทำแบบนี้ดูไหมลองอย่างนี้ดูนะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาทำอ่ะโดยที่เราจะไปฟันธงสิ่งที่เขาทำอยู่นะว่าผิดไม่ได้จนกว่าบุญของเขากับบุญของเรามันเปิดแล้วเขายอมทำตามเราแล้วเขาได้ผลแล้วเขาเปลี่ยนใจเองถึงจะไม่มีปัญหานี่คือความสงสารที่เราควรมีต่อเพื่อนกัลยาณมิตรหรือคนที่เราเนี่ยคบอยู่เราไม่มีสิทธิ์จะไปฟันธงหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนินทาเขาพวกเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเราเห็นคนทำผิดเนี่ยเราชอบเอาไปนินทาดูสิดูอาจารย์ธรรมวลีสิโอ้พูดธรรมะแบบนี้แบบนี้ทำไมถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามองคนอื่นเขาเราไม่ได้สงสารเขาจริงถ้าคุณสงสารจริงเนี่ยคุณจะมาพูดให้เขาเสียหายทำไมแสดงว่าคุณไม่ได้สงสารเขาแบบนี้เป็นต้นนี่คือแค่เมตตากรุณานะคะเป็นการตีความในการอ่านหนังสือถ้าเราตีความมันได้เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยถูกต้องทำตามหลักของพระพุทธเจ้าได้ขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเวลาหมดลงแล้วค่ะคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตนี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะคะเป็นการนำวิปัสสนากรรมฐานหลักอภิธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมบกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ